เออติดต่อกีเพชรได้ก็ได้ทุกคุณคุณทุกคุณอาจารย์พุทธคนตัวนี้เป็นการค้าการขายนะการพนันใครที่ทำกิจการไม่ดีอะไรไม่ดีหรือใครที่ชอบเล่นเสียงดวงเสียงการพนันพวกนี้จะเด่นดังเรื่องการเล่นการพนันโชคลาภนะ พวกนี้จะเด่นดังทางต่างประเทศจะเด่นดังที่จีนนะมาเลสิงคโปร์ตัวนี้ก็อันนี้จะเข้าไปเขาจะได้นะอย่างนกฮูกนี่ก็เป็น การค้าเมตตานะใครคุยธุรกิจการค้าไม่ได้เอาพวกนี้ไปจะช่วยได้ฮะแต่สำหรับปู่เสือนะฮะสำหรับปู่เสือน่าจะเป็นเมตตามหาเสน่ห์และคงกระพันชาตีเมื่อคืนนะเราได้ไปลองกันมาแล้วนะฮะแต่ก็ไม่ได้ถ่ายทำออกมาเนาะมันไม่ดีก็ถือว่าสุดยอดฮะถ้าติดต่อสนใจนะฮะเบอร์โทรเขียนเบอร์โทรเบอร์โทรนี่นะเขียนชื่อเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่ทีหลังเดี๋ยวไปทำตัวหนังสือใส่ใจถุงนั้นมานั้นอยู่ไหนอ่ะพูดไปการหยิบอ่ะการหยิบไม่ต้องไม่เป็นไรการหยิบแล้วพูดเดี๋ยวที่ไหนเอาที่หน้าเลยอันนี้ที่เป็นรูปหัวกะโหลกนี่ฮะส่วนมากจะเล่นเรื่องการพนันเฝ้าบ้านนะฮะเรื่องการค้าการขายใครติดต่อธุรกิจไม่ค่อยสมหวังนะเมื่อได้รุ่นนี้เข้าไปนะข้างหลังก็จะมีนะฮะแมงมุมดักซับนะฮะพร้อมทั้งแม่นางกวักนะฮะแล้วก็ตะกรุดมหาเสน่ห์นะฮะแล้วก็น้ำมันมหาเสน่ห์นะพร้อมทั้งลูกเต๋าเป็นการพนันนะฮะเป็นหนึ่งไม่มีสองรองใครนะฮะสำหรับนกฮูกนะฮะก็เด่นเรื่องความรักเรื่องการค้าการขายกันติดต่อนะฮะอย่างนกฮูกเขาก็ว่านกที่หากินกลางคืนสำหรับผู้หญิงที่ทำงานกลางคืนนะฮะสนใจจะเป็นเมตตาที่ดีมากฮะหรือว่าทำธุรกิจกับต่างประเทศเด้อไปต่างประเทศบ่อยๆนะตัวนี้จะเด่นมากนะฮะเรื่องนกฮูกดีนะฮะก็ทีนี้ก็จะมีสลิกาคู่นะฮะแล้วก็จะมีพลอยไพลินนะฮะพร้อมทั้งลูกเต๋าเต๋าหกนี่เป็นถ้าเอาหน้าหกออกอย่างนี้เขาเรียกว่าถ้าต่างชาติคนจีนเขาจะชอบมากคือการเงินการงานโชคลาภวาสนาจะดีมากนะฮะสำหรับนกฮูกนะฮะสำหรับเสียงนะบรมครูปู่เสือสมิงนะฮะจะเด่นเรื่องคงกระพันชาตีแคล้วคลาดปลอดภัยนะฮะแล้วก็เป็นมหาอำนาจนะฮะมหาเสน่ห์พร้อมข้างหลังก็จะมีหนังเสือนะฮะพร้อมกับตะกรุดมหาอุดตะกรุดหนุนดวงนะฮะถ้าใครสนใจก็ติดต่อตีเพชรไทยแลนด์หรือเปิดโทรที่อยู่กับตีเพชรได้นะฮะโอเคนะครับอะไรโอเคเดี๋ยววันไหนต้องถ่ายทักไอ้นั่นที่บ้านโยธวรใช่ใช่ใช่ข้างเทพไอ้โท